ราจะไปกินซูชิที่ซูชิโร่สาขาเซ็นเก้าพระรามท่านเซ็นท่านพระราม9 Let's go และนี่คืออุปกรณ์มันดื้อขนาดที่ต้องมาทำคลิปเลยหรือก็เห็นร้านนี้ไปอยู่ในเอ็กซ์โปดูไบปี2020ในบูธประจำชาติญี่ปุ่นด้วยเด้ออ้าวเธอก็มาด้วยเหรอกระเกิดรอบนี้เขามีอันทะหอยเม่นเอ้ยไข่หอยเม่นด้วยนะอย่างนี้ต้องไปตำต้องไปตำราชามาซิเอาไว้พระจนูเชิญที่โต๊ะเลยจ้ะพี่ไม่รอช้าเริ่มบรรเลงกันได้เลยเทมปุระจานนี้นะคะแน่นๆจุกๆอย่าลืมกดน้ำจิ้มมาด้วยล่ะใครติดน้ำจิ้มก็มีให้กดให้สะใจกันไปเลยเอาจริงๆกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วสำหรับเราสองคนนั้นนะรสชาติเป็นยังไงบ้างฮะอร่อยมากเลยค่ะแล้วมาถามเลยตอนที่กินเต็มปากคะเนี่ยฮะอุด้งร้อนๆก็มีนี่ๆอันท้าหอยเม่นนี่มากุโร่ราดอันท้าหอยเม่นโอโทโร่ฉ่ำๆเต็มคำนี่กุ้งส่วนนี่ก็กุ้งโอ้ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยยังมีหน้าซูชิให้เราอีกมากมายแต่เราชอบกุ้งปลาไหลคัดพิเศษไข่ปลาแซลมอนอิคุระเดสกะไม่ว่าจะอาหารไว้เคี้ยวเล่นหรือว่ากินจริงจังเหมือนสอบเอ็นตามสบายเลยจ้าเลือกได้เลยนะจ้าค่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะของหวานก็มีให้เลือกให้ผู้ดีอย่างเราทานล้างปากกันด้วยนะฮะอ๋อเกือบลืมนะคะว่าที่นี่เขามีบริการชาเขียวร้อนให้เราเติมกันได้แบบไม่อั้นนะคะให้กดกันฟรีๆที่โต๊ะนั่นแหละจะเทผงไปเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบชอบเค็มชอบอ่อนหรือว่าใครอยากจะได้น้ำเย็นนะคะก็สามารถไปกดที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าได้เลยฮอฟต้องกินแล้วต้องกินแล้วอันทะหอยเม่นอร่อยทะลุมาสก์ราเมนร้อนๆก็มีนะคะเขาบอกว่าเป็นไก่แต่รสชาติมันเหมือนหมูยังไงชอบกลนะฮะราคาของอาหารนะคะเริ่มต้นที่เมนูจานละ40บาทจานสีแดงนั่นเองเอาจริงๆกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะสำหรับเราสองคนนะคะขอบคุณมากนะเจ้าปลาที่ทำให้ฉันอิ่มท้องถ้ามาหลายคนก็จะสูงๆหน่อยฮะเมื่อมาทานครั้งที่2นะคะคุณก็จะได้ของสมน้ำหน้าคุณนะคะกลับบ้านไปคนละชิ้น2ชิ้นนะฮะไปดีกว่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าไปกันเถอะ